พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจน.ดินแดงได้นำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าค้นพื้นที่ก่อสร้างร้างบริเวณดินแดงพบบุคคลที่แอบมาซุกซ่อนตัวจำนวน14คนนอกจากนี้ยังพบสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดทั้งเศษระเบิดปิงปองลูกแก้วถังน้ำมันเศษแก้วโล่พลาสติกและหมวกกันน็อกพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาจำนวน1คนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายทางนี้จากการสืบสวนขยายผลยังพบว่าเยาวชนอีก2คนจาก14คนนี้เป็นผู้ที่เคยก่อเหตุเผาป้อมตำรวจรวม8แห่งจึงได้นำตัวทั้ง3คนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชนพนักงานสอบสวนจะได้มีการออกหมายเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาทำการสอบสวนปากคำว่าบิดามารดาผู้ปกครองนั้นยินยอมปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนดังกล่าวมากระทำผิดอย่างไรหรือไม่สำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมทั้งสิ้น231คดีมีผู้อยู่ในข่ายที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสิ้น838คนและมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น583คนเอกวินกาเกิดนิตรายงาน